สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่จริงผมเองก็เป็นคนที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงเนื่องจากก็เคยมีประสบการณ์ตรงอยู่บ้างนะครับแต่สําหรับเจตนาของพวกเขาหรือว่าการที่เขามาปรากฏตัวบนโลกใบนี้ผมก็ค่อนข้างมีความสงสัยอยู่พอสมควรแต่ไม่เชื่อว่าพวกเขาจะมาร้ายนะครับเอาละครับ เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการพูดคุยกับดรสตีเวนเกลียซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของมนุษย์ต่างดาวและโครงการต่างๆสำหรับดรสตีเวนเกลียคุณสามารถหาสารคดีของเขาซึ่งมีอยู่มากมายอยู่ในสตรีมมิ่งของ m เม o n p r i m มนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกถ้าท่านใดเป็นสมาชิกของ m เม o n p r i m มก็ลองหาดูนะครับในส่วนของสารคดีสำหรับคลิปนี้ต้นฉบับชื่อว่า How to Communicate with e x t r a t e r r e s t r i a l E.T. They do not want you to know this. d ร์สตีเวนเ e ลีชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิธีสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว E.T. พวกเขาไม่อยากให้คุณรับรู้เรื่องนี้โดยด r s t e v e ร์ส e ีเวนเลียเอาละครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นพอดแคสต์เรามาลองฟังกันเลยนะครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาผมไมเคิลแชลเลอร์พิธีกรรายการ i n s p i r a t i o n หากคุณเคยต้องการที่จะพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าวันนี้ในรายการผมจะพูดคุยกับดรสตีเวนเอ็มเกลียผู้เชี่ยวชาญ UFO ผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาต่างดาวและโครงการ Discocher และผู้สร้างสารคาดีเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวจำนวนมากที่ช่วยให้เราค้นหาความจริงเกี่ยวกับ ET และนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการพูดคุยกับเขาในวันนี้ เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าได้อย่างไรและทำไมมันถึงได้สำคัญกว่าที่เคยเป็นมาลองติดตามประจนจบเพื่อที่เราจะได้ทำสมาธิแบบมีเสียงนำเพื่อที่คุณจะได้เรียกสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าและอีทีมาที่นี่และตอนนี้ยินดีต้อนรับสู่รายการสตีเวนคุณพร้อมที่จะเชิดชายแล้วหรือยังครับแน่นอนมาคุยกันเลยครับ ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงสู่เรื่องต่างๆเรามาย้อนกลับไปในยุคปี40และปี50เป็นเรื่องของแวดวงฮอลลีวูดในช่วงเวลาสั้นๆกันก่อนเพราะมีสิ่งสำคัญ2ประการที่ผมอยากจะพูดถึงสิ่งแรกเกิดขึ้นที่รอสเวลลและสิ่งที่2เป็นภาพยนตร์เรื่อง Cross e n Counter of the Third Kind ที่ผมเชื่อว่ามันมีเค้าโครงมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงใช่ครับรอสเวลไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่โด่งดังมากที่สุด ในการเก็บกู้ซากยานพาหนะที่เดินทางระหว่างดวงดาวที่ถูกยิงตกด้วยอาวุธแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูงที่ซุกซ่อนอยู่ในโดมเรดาร์เรามีเอกสาร FBI ที่เขียนเรื่องนี้โดยแจ็คเกอร์ฮูเวอร์เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่พูดเช่นนั้นและอย่างไรก็ดีเมื่อเราเปิดเผยเอกสารออกมามันได้กลายเป็นเอกสารที่ถูกดูเป็นอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์ของ FBI จนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์ครั้งนั้นได้นำไปสู่โครงการที่เข้มข้นมากขึ้นนำโดย ดรวานาวาบุชที่เคยเป็นหัวหน้าโครงการแมนฮัตตันหรือโครงการระเบิดปรมามนูเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากที่สุดของวิธีการดำเนินการจากเอกสารลับสุดยอดจากแคนาดาหรืออีกในหนึ่งก็คือเรื่องของกลไกการทำงานของยานเหล่านี้ระบบพลังงานระบบการขับเคลื่อนระบบการเคลื่อนย้ายมวลสารระบบเทเลพอร์ตของยานลำนี้ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของยุคสมัยใหม่ในยุคหลังปี40และแน่นอน ถือเป็นสวนหลังบ้านของโครงการระเบิดปรมาณูเพราะในเวลานั้นผู้คนไม่รู้ว่าลอสเวลเป็นสถานที่ที่เก็บระเบิดปรมาณูเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลกประเทศอื่นๆไม่มีใครที่มีระเบิดและนั่นคือสถานที่เดียวที่เราเก็บของที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล่าอีทีถึงได้เป็นกังวลมากเพราะมันเป็นอะไรบางอย่างที่สามารถทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกได้แต่อย่างที่ผมบอกไป เมื่อคุณจุดชนวนระเบิดหนึ่งลูกมันจะไปฉีกโครงสร้างของจัก,กรวาลและส่งผลทำลายล้างออกไปนอกโลกนอกระบบสุริยะของเราไปสู่ระบบในมิติอื่นๆเพราะจำไว้ว่านักฟิสิกส์ได้อธิบายระดับหนึ่งของจักรวาลไว้และตอนนี้พวกเขากำลังอธิบายพลังงานมืดสสารมืดและอาณาจักรอื่นๆกับมิติอื่นๆอีกด้วยในโลกความเป็นจริงเมื่อคุณจุดชนวนระเบิดปรมาณูหรือระเบิดไฮโดรเจน มันจะมีคลื่นที่ถูกส่งออกไปเป็นความเร็วที่เกินกว่าความเร็วแสงไม่ใช่แค่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเหล่าอีทีก็เลยเป็นกังวลกันมากๆขอถามคำถามดเร็วสักนิดนะครับผมคิดว่ามันเป็นคำถามของภาพรวมที่ใหญ่กว่านั่นก็คือเหล่าอีทีเหล่า,ลานี้พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลาเหล่านี้มาแล้วพวกเขาทำงานจากพื้นที่ของความเมตตาการุณาหรือพื้นที่แห่งความรักทำไมเหล่าอีที ที่แม้จะไม่ได้มาจากพื้นที่แห่งความหวาดกลัวแต่ทำไมเขาถึงไม่บอกว่าเราจะต้องหยุดเรื่องนี้และเราจำต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มนุษย์โลกทำร้ายผู้อื่นครับนั่นเป็นปัญหาใหญ่และเพราะว่าคุณกำลังเผชิญกับสิ่งที่ตรงกันข้ามสำหรับปัญหานี้อย่างไรก็ตามผมอยากจะบอกว่าหนังฮอลลีวูดที่ถ่ายทำออกมาใกล้เคียงกับเรื่องนี้มากที่สุดก็คือ Close Encounter of the Third Kind ของสตีเวนสปิลเบิร์ก ผมรู้จักแม็กลูกชายของเขาด้วยมันเกือบเป็นสารลคดีเลยละ่ะและจริงๆแล้วมันเคยไปฉายที่โรงหนังในทำเนียบขาวของเลแกนผมรู้จักสามคนที่อยู่ที่นั่นที่ในตอนสุดท้ายเลแกนได้ Le ยืนขึ้นและบอกว่ามีเพียงไม่กี่คนในห้องนี้ที่รู้ว่าหนังเรื่องนี้มันช่างเป็นความจริงมากเพียงใดผมจำได้ว่าคุณสปิลเบิร์กได้เข้าถึงแฟ้มเอกสารที่ฐานทัพอากาศไรท์แพตเตอร์สันที่ซึ่งซากข,ของยานอาวกาศและศพของเหตุการณ์ลรอตเวลล์ไปอยู่ที่นั่น และเขายังได้รับคำแนะนำจากดรเจอเลนไฮเนกซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการบลูบุ๊กซึ่งเป็นความพยายามในการค้นคว้าของกองทัพอากาศย้อนไปถึงในปี60และเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ UFO และอื่นๆแม้ว่าผลงานมากมายในฮอลลีวูดจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่มันก็มีพื้นฐานมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นรวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับการส่งกระแสจิตด้วยมันก็เลยน่าสนใจมากทีเดียวในตอนนี้ ผมจะบอกให้คุณรู้จักประเภทของการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวมีดังต่อไปนี้ประเภทที่ 1. เป็นการ,รเผชิญหน้าแบบใกล้ชิดแบบแรกคือการมองเห็นในระยะใกล้ๆประเภทที่2การ,รเผชิญหน้าแบบใกล้ชิดแบบที่2คือเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเป็นหลักฐานเช่นบนหน้าจอเรดาร์หรือหลักฐานการลงจอดที่พื้นที่ได้ถทิ้งร่องรอยเอาไว้เป็นโลหะหรืออะไรก็ตามและการ,รเผชิญหน้าแบบใกล้ชิดแบบที่3ก็คือ การได้มองเห็นสิ่งมีชีวิตที่ชุมชนข่าวกรองเรียกว่าชีวภาพจากนอกโลกส่วนการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดแบบที่4ก็คือการที่บุคคลมีประสบการณ์ที่ได้ไปขึ้นยานอวกาศและการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดแบบที่5เป็นคำที่ผมสร้างขึ้นในปี1990เป็นการอธิบายว่ามนุษย์เป็นฝ่ายแรกที่ิเริ่มหรือเชิญชวนและชี้ชวนให้มีการติดต่อเกิดขึ้นลำดับเหล่านี้มีความสำคัญมากกว่า เพราะในแบบอื่นๆล้วนแต่เป็นเพียงการสังเกตรหรือประสบการณ์ของมนุษย์เฉยๆนี่คือขั้นตอนที่มนุษย์ใช้ความตั้งใจเพื่อการติดต่อเพื่อเชิญชวนให้มีการสื่อสารและติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการสร้างสันติภาพแห่งจักรวาลสันติภาพบนโลกและสันติภาพในอวกาศที่เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือมันเป็น99%ของเรื่องเล่าและข้อมูลที่ถูกบิดเบือน ที่ถูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมป๊อปโดยชุมชนข่าวกลองและเจ้าหน้าที่ CIA ที่พวกเขาสร้างภาพนำเสนอของ ET ด้วยความน่ากลัวเหมือนอย่างหนังเรื่องเอเลียนและในตอนนี้ความจริงก็คือใครก็ตามที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือ หากคุณมีความก้าวหน้าพอที่จะเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วแสงภายใต้สถานการณ์ที่ถูกควบคุมและเดินทางมาจากระบบดาวดวงหนึ่งมาที่นี่ที่ซึ่งมีอารยธรรมทั้งหมดอยู่พวกเขาไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในระบบสุริยะของเราคุณมีเทคโนโลยีที่หากคุณเป็นศัตรูคุณสามารถยุติอารยธรรมของมนุษย์ทั้งหมดได้ในเวลาระดับแค่นานโนวินาทีพวกเขาสามารถทำได้จริงๆและพวกเขากลับไม่ได้ทำทำไมพวกเขาถึงไม่ทำละ่ะ ก็เพราะโลกถือเป็นสถานที่อันเป็นที่รักยิ่งพวกเขามองเห็นอนาคตของมนุษยชาติว่ามีความสวยงามอย่างมากพวกเขารู้ว่ามีแง่มุมต่างๆของมนุษย์ที่สวยงามมากในด้านจิตวิญ,ญญาณในด้านการสร้างสรรค์และโลกใบนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าดาวเคราะห์ปลายทางจริงๆมันสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อและมีความหลากหลายของชีวิตจนเป็นที่รักอย่างมากในจักรวาลรักมากๆพวกเขาใช้ความอดทนอย่างมาก เพื่อให้มนุษย์ได้เติบโตและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ปัญหาก็คือเรื่องของเส้นเวลาที่เมื่อคุณถึงขีดจำกัดของนิวเคลียร์และไกลกว่านั้นมีโครงการที่เหนือกว่านิวเคลียร์อย่างมากและคุณไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตวิญ,ญญาณและทางด้านสังคมเพื่อให้ตรงกับเทคโนโลยีเมื่อเทคโนโลยีนั้นเกิดความโน้มเอียงไปทางด้านสงครามโน้มเอียงไปสู่ทางด้านความขัดแย้งและการทำลายล้างซึ่งก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของอารยธรรมที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำที่สุด คุณจึงต้องพัฒนาไปสู่อารยธรรมอันสงบสุขหรือไม่ก็เป็นอันสิ้นสุดลงและโลกอื่นๆก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมีหลักฐานที่ดีว่ามันเคยเกิดขึ้นบนดาวอังคารอารยธรรมโบราณของโลกซึ่งอาจจะมาทางนี้ก็ได้มันคือจุดเริ่มต้นของนิวเคลียร์และความไม่สงบสุขทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายไปซึ่งมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ในคัมภีร์พระเวศมีเป็นเรื่องเล่าว,ว่าในอินเดียเคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจนกวาดล้างอารยธรรมไปจนหมด อารยธรรมเหล่านี้เคยมีมาเป็นเวลาหลายแสนล้านปีแล้วพวกเขารู้วิถีโคจรของดวงดาวพวกเขารู้ว่าเราต้องการการแก้ไขทิศทางอย่างการที่ผมเป็นแพทย์ฉุกเฉินและการบาดเจ็บผมได้ออกจากงานเพื่อมาแก้ไขปัญหานี้เมื่อผมถูกขอให้ไปบรรยายสรุปกับผู้อำนวยการของ CIA และประธานาธิบดีเมื่อหลายปีก่อนและได้พบว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่สามารถควบคุมโครงการลับเหล่านี้ได้ ที่เหนือกว่า Black Project นั่นทำให้ผมริเริ่มโครงการ Disclosure er, ที่เราสามารถหาพยานลับระดับสูงได้หลายร้อยคนเพื่อให้ข้อมูลแก่สาธารณะและสำหรับคนที่จะไม่ยอมทำเพื่อสาธารณะผมจะรวบรวมพวกเขาไว้ในแพ็กเกจและนำไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ต้องสอบสวนปัญหาของ UFO ที่เกิดขึ้นในช่วงหนงหรือสอปีที่ผ่านมาดังนั้นผมจึงส่งข้อมูลนั้นไปสู่สายการบังคับบัญชา และพวกเขาก็ประสบความสำเร็จและได้รับประโยชน์เป็นอันมากนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้นั่นจึงเป็นโครงการที่ใหญ่มากโครงการเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญจริงๆและผู้คนก็สงสัยว่าทำไมต้องเก็บเรื่องนี้ทั้งหมดไว้เป็นความลับด้วยส่วนใหญ่แล้วตอนนั้นในช่วงปี47พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังรับมือกับอะไรอยู่และพวกเขารู้ว่านี่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสงครามโลกครั้งที่สองจบลงแล้ว แต่สงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตยังมีอยู่พวกเขารู้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สุดแสนพิเศษตอนนี้ถ้าโปรแกรมนั้นลับมากจนคนในทำเนียบขาวและรัฐสภาไม่สามารถควบคุมพวกเขาได้ผมสามารถพูดแบบนี้ได้โดยเป็นข้อเท็จจริงเพราะผมได้ใช้เวลาในกรุงวอชิงตันไปครึ่งชีวิตเพื่อพบเจอกับพวกเขาเหล่านี้ดังนั้นผมคิดว่าเรามีสถานการณ์ที่ถือเป็นวิกฤตใหญ่ดังนั้นการ,รเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดแบบที่5้า จะต้องเป็นการประสานงานกับความพยายามกับรัฐบาลทั่วโลกเพื่อทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจง้งและควบคุมเจ้าแฟงเกนสไตน์แบล็กโปรเจกต์เป็นโครงการที่กำลังดำเนินการกับปัญหานี้และมุ่งเป้าไปยานอาวกาศของอ e. t ทีที่มีอาวุธแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงเพื่อที่จะโค่นล้มพวกเขาได้จำไว้ว่าคุณจะเดินทางจากระบบดาวอื่นไปยังทะเลทรายของเม็กซิโกใหม่และไม่สามารถก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้นั่นคือเรื่องราวที่ถูกปกปิด เรื่องยานอาวกาศที่ตกในลอสเวล์ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นจึงเป็นการจงใจกำหนดเป้าหมายเพื่อที่จะยิงให้ยานพาหะะระหว่างดวงดาวและยานลาดตะเวนที่มีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดอยู่บนนั้น3คนได้เสียชีวิตและคนหนึ่งได้รอดชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับคนที่รอดชีวิตครับเขาถูกสอบสวนถูกทรมานและเสียชีวิตประมาณปี1951หรือ1952 ผมได้ไปสัมภาษณ์กับชายคนหนึ่งที่ทำเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเราได้รับเทคโนโลยีบางส่วนอย่างวงจรทรานซิสเตอร์แผงวงจรชิปคอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับนั่นเป็นหนึ่งในผลพลอยได้จากการแยกส่วนเทคโนโลยีเป็น,นกลไกการสร้างเม็ดเงินให้กับกลุ่มลับเหล่านี้ที่พวกเขาสามารถตั้งบริษัทที่ทำเงินได้มูลค่าเป็นพันล้านล้านล้านดอลลาร์จากการแยกส่วนนี้และทุกคนอาจรู้ว่าพันเอกคอโซได้เขียนหนังสือไว้หนึ่งวัน หลังจากเหตุการณ์ที่รอดเวลซึ่งเขาบรรยายถึงโปรแกรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเขามีส่วนร่วมในส่วนเล็กๆของมันตอนนี้มีคนหลายสิบคนในทีมงานของผมซึ่งทำงานมาหลายปีจากหลากหลายบริษัทเช่น l o อกฮีตนอ o ท t h บกลัมแมนเจ e เนอ a ร e ล e อิ r ล็กทริกบูสต์อัลเลนเฮมิง S A I C ก็มีความลับดำมืดที่แอบแฝงมากเกินกว่า Black Project แต่จำไว้ว่าเป็นเงินดอลลาร์ที่เป็นภาษีของสหรัฐอเมริกา ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พวกเขาการแยกทางเทคโนโลยีที่ถูกยึดครองโดยองค์กรเอกชนและแน่นอนว่าพวกเขามีช่องทางการสร้างรายได้มังคัง,งมหาศาลหลายช่องทางคุณมีการแปลรูปองค์กรทางเทคโนโลยีและโดยพื้นฐานแล้วมีเงินอย่างน้อยระหว่าง8ถึง10ล้านล้านดอลลาร์ที่อยู่ในโครงการเหล่านี้อันที่จริงแล้วก่อนเหตุการณ์ในอีเลฟเว่นโดแนลัมเฟลได้ยอมรับไว้ในวิดีโอเทปนี้ด้วยที่บอกว่า มีเงินจำนวน2.3ล้านล้านดอลลาร์ที่ยังคงค้างอยู่ในบัญชีงบประมาณกระทรวงกลาโหมดังนั้นนี่จึงไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดแต่นี่คือข้อเท็จจริงสื่อกระแสหลักแทบไม่เคยรายงานเรื่องนี้เลยเพราะสื่อเป็นองค์กรเดียวที่มีการคอร์รัปชันมากกว่ากลุ่มผู้ต่อต้านสังคมที่ดำเนินการโปรแกรมเหล่านี้พวกเขาอาจจะคอร์รัปชันมากกว่านักการเมืองซะด้วยซ้ำ ผมจะบอกว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนที่จะคอร์รัปชันสูสีเท่ากับสื่อและบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เลยมีสิ่งมีชีวิตจากมิติที่สูงกว่าที่พยายามจะพูดคุยกับเราในตอนนี้ไหมครับก่อนอื่นเลยผมจะเจาะจงมากๆคุณรู้ว่าผมเป็นหมอดังนั้นเราจรึงใช้ภาษาที่เฉพาะเจาะจงมากเพื่อความชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันเป็นโครงการเฉพาะเป็นโครงการทางการทูตโดยใช้แนวคิดขั้นสูงระดับจิตสำนึกที่สูงกว่า เพื่อการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกจากระบบของดาวดวงอื่นมีสิ่งมีชีวิตจากมิติที่สูงกว่าเหมือนเป็นเทวทูตจ,จากสวรรค์ซึ่งให้ความช่วยเหลือในบางครั้งด้วยแต่พวกเขาแตกต่างจากอรารยธรรมของอีทีอย่างมากที่พวกเขามีเลือดเนื้อแบบสมิติที่ข้ามมิติจากจุด A ไปจุด B ปัญหาหนึ่งของเรื่องนี้ที่ผมเขียนบทความไว้ในปี1995ชื่อว่าอีทและจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของทุกสิ่งที่คนไม่เข้าใจและเรียกพวกเขาว่าเป็นสิ่งเดียวกันดังนั้นมันจึงสําคัญที่เราต้องจำเพาะเจาะจงสักหน่อยสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดแบบที่5และผมคิดว่าผู้ชมของคุณบางคนอาจเคยเห็นสารคดีที่สามารถดูได้บนอเมซอนพรามและอยู่ในฮูลูหรือที่ไหนก็ตามมันจึงเป็นการฝึกฝนผู้คนเพื่อให้ทการติดต่อกับอารยธรรมเหล่านี้ และเราใช้จิตสำนึกและจิตสำนึกระดับที่สูงกว่าเพราะอารยธรรมเหล่านี้มีเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับความคิดที่สอดคล้องกันได้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำแบบนั้นบ่อยครั้งที่เราจะมีการตอบกลับจากสิ่งมีชีวิตจากมิติที่สูงกว่าซึ่งไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่ต้องมีการทำความเข้าใจของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้โดยเฉพาะและนี่คือการริเริ่มการทูตระดับโลกระหว่างมนุษย์กับอารยธรรมที่ก้าวหน้าเหล่านี้ จากระบบของดาวดวงอื่นที่จริงโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การติดต่อกับสิ่งมีชีวิตท,ที่ชาญฉลาดจากมิติอื่น,นๆเช่นสวงสวรรค์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติเพราะจักรวาลเป็นโฮโลแกรมควอนตัมแบบบูรณาการที่มีจิตสำนึกดังนั้นเมื่อคุณอยู่ในสภาวะแห่งจิตสำนึกที่แผ่ขยายไร้ขอบเขตออกไปคุณจะสามารถมองเห็นและโต้ตอบสื่อสารกับ E t ทีได้แต่บ่อยครั้ง สิ่งที่คุณจะได้เห็นและสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าอีกมิติหนึ่งก็ได้นั่นเป็นเหตุผลบังเอิญจากจุดประสงค์เฉพาะของการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดแบบที่5ก่อนอื่นเลยเราไม่ได้เรียกหาพวกเขาเพราะนั่นอาจเป็นการบอกเป็นในๆนว่าเป็นการบริการที่เขาจะต้องให้ความช่วยเหลือเมื่อถูกเรียกหาแต่มันเป็นกระบวนการทางการทูตมากกว่าดังนั้นภาษาที่เราชอบใช้จึงเป็นไปด้วยความเคารพอารยธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่การเรียกแบบเรียกคนรับใช้ที่จะเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่นี่เหมือนกับว่าคุณทำแบบนั้นกับระดับหัวหน้าในกองทัพอากาศถ้าคุณเป็นประธานาธิบดีนั่นไม่ใช่พลวัตที่เป็นไปในด้านการให้ความเคารพทางการทูตอย่างมากดังนั้นเราจึงไม่เคยเรียกหาพวกเขาเลยเมื่อเราติดต่อพวกเขาแล้วจึงเชิญพวกเขาเพื่อมามีปฏิสัมพันธ์กับเราซึ่งคุณสามารถมองเห็นภาพถ่ายและภาพต่างๆที่คุณสามารถดูได้ในภาพยนตร์สารคดี การเผชิญหน้ากันทั้งหมดกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จากระบบดาวอื่นๆที่มีการเดินทางผ่านมิติเพื่อมาที่นี่ผมหมายความว่าเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องนี้ในบริบทของจิตสำนึกที่สูงขึ้นและจากจิตใจและหัวใจที่สะท้อนกันเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นการกระทำกันในจิตวิญญาณของความร่วมมือและเคารพกันมากกว่าที่จะเป็นแบบโลมาในซีเวิลด์ที่คุณเรียกพวกมันมากระโดดลอดห่วงให้กับเราดังนั้นผมจึงเต็มใจที่จะเจาะจงจริง เพราะนี่คือปัญหาใหญ่ถ้าผู้คนออกไปข้างนอกด้วยทัศนคติแบบนั้นเหล่าอีทีก็จะไม่มาเพราะมันเป็นเหมือนกันไม่ให้ความเคารพดังนั้นเราอยากจะให้ความเคารพอย่างมากขอบคุณครับดังนั้นเรามาทำให้แน่ใจกันก่อนเมื่อเรามีคำถามที่จะเรียกพวกเขาในภายหลังว่าจะเป็นไปในแบบการแสดงความเคารพอย่างยิ่งเหตุใดจึงเป็นภารกิจทางการทูตและเพราะเหตุใดจึงมีเป้าหมายที่จะติดต่อกับสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาที่ผมเดาว,ว่า อยู่ในมิติอื่นหรือในจักรวาลอื่นหรือแม้แต่ในเส้นเวลาอื่นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะสิ่งที่ผู้คนเรียกกันว่าเป็น UFO เป็นวัตถุที่แบ่งแยกกันได้แบบ2แบบแบบแรกเป็นวัตถุที่มีต้นกําเนิดจากนอกโลกนั่นคือ ET ที่มาจากระบบดาวเคราะห์อื่นที่มียานอวกาศและพึงลําลึกถึงว่า เทวดาและสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์ไม่จะเป็นต้องมียานอาวกาศอะไรแบบนั้นคุณก็รู้ว่าทำไมเราถึงเจาะจงมากไม่ได้แบ่งแยกกันเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์แบบองค์รวมที่ครอบคลุมแต่เหตุผลที่สำคัญมากก็คือเมื่อเราเริ่มจุดชนวนระเบิดประมณูและนิวเคลียร์จักรวาลทั้งจักรวาลก็เอียงไปเพราะเมื่อคุณจุดระเบิดชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันจะไปทำลายโครงสร้างของอวกาศและการเวลาไม่ใช่แค่บนโลกแต่เป็นกับทุกที่ เพราะมันได้ส่งการสั่นสะเทือนออกไปได้เร็วกว่าความเร็วแสงและมันไปทำลายซูเปอร์ไฮเวย์ของการสื่อสารและการเดินทางระหว่างดวงดาวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วงทศวรรษที่40และ50จึงมีการเพิ่มความกังวลขึ้นอย่างมากมายของอรารยธรรมจากดาวเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับโลกนั่นนำไปสู่ปัญหาใหญ่หลวงกับโครงการลับในรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ผิดพลาดต่อการบริหารความสัมพันธ์นี่คือเหตุผลว่า ทำไม CE5 หรือการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดแบบที่5จึงมีความคิดริเริ่มของการติดต่อด้วยความพยายามทางการทูตเพื่อซ่อมแซมความก้าวหน้าในทิศทางบวกและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บนโลกและอีทีเหล่านี้ที่มาจากระบบดาวอื่นนั้นมีอยู่หลายพันดวงเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากระบบดาวเคราะห์ต่างๆนั่นเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพราะหากคุณไปที่สะชาราชิ กระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศใดก็ตามไม่มีโครงการที่ทําเช่นนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าจะต้องมีความพยายามในการบุกเบิกที่ได้รับคําแนะนําจากจิตสํานึกระดับที่สูงขึ้นเพราะหลักการของสันติภาพสากลในการติดต่อเพื่อให้อารยธรรมเหล่านี้ได้เห็นว่ามีผู้รู้แจ้งและสงบสุขอยู่บนโลกนี้ซึ่งเป็นจุดประสงค์เฉพาะของการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดแบบที่5และเราก็มีแอปที่ติดต่อ CE5 ซึ่งคุณอาจมีก็ได้และมันเป็นแอปเพื่อฝึกฝนคุณในกระบวนการทั้งหมดนี้ดังนั้นมันจึงสําคัญมากสําหรับพวกเราที่มักจะมีประสบการณ์กับสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นที่ไม่มีตัวตนหรืออีกในหนึ่งก็คือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทางกายภาพพวกเขาอยู่ในรูปร่างของแสงและโปรดจําไว้ว่าอารยธรรมที่ก้าวหน้ามากจนสามารถเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B หนึ่งในจัก,กรวาลทางกายภาพและปรากฏทั่วโลกหรือในสวนหลังบ้านของคุณ ที่เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่เกือบเสมือนเป็นโฮโลแกรมเนื่องจากเวลาที่มีจำกัดในที่นี้เรารู้ว่าไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการพูดคุยสั้นๆแบบนี้แต่นี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งที่เราทำในเดือนกันยายนที่เราจะจัดขึ้นในวันที่ 16, 17และ18เดือนกันยายนปี2022ที่รัฐแอริโซนาในดินแดนของชนพื้นเมืองอเมริกันเราจะไปทำสมาธิและมีกิจกรรมที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ และหากคุณไม่สามารถไปอยู่ที่นั่นได้เราก็มีการถ่ายทอดสดให้ชมด้วยและหนึ่งในนั้นในคืนสุดท้ายเราจะออกไปยังทะเลทรายและทำสิ่งนี้เป็นการฝึกฝนผู้คนเพื่อส่งคลื่นมวลจิตสำนึกขั้นสูงผ่านจักรวาลที่ทำให้อริยธรรมเหล่านี้รู้ว่ามนุษย์กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การเป็นอรยธรรมระหว่างดวงดาวซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากโปรแกรม3วันประเภทนี้ก็คือการฝึกฝนผู้คนให้เป็นทูตแห่งจักรวาลจากมนุษยชาติ ที่เข้าใจรายละเอียดเรื่องนี้เพราะเข้าใจจักรวาลวิทยาถึงเทคโนโลยีที่เป็นวิทยาศาสตร์ของจิตสำนึกเทคนิคการติดต่อวิธีตั้งทีมวิธีจัดทำเอกสารวิธีการสื่อสารอย่างไรเมื่อพวกเขาปรากฏขึ้นมาจริงๆซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากเมื่อเราเริ่มต้นโอ้มันเป็นคำที่อันตรายที่จะใช้เมื่อเราทำให้การเข้าถึงอีทีความสามารถในการสื่อสารกับอีทีแพร่หลายได้อย่างทั่วไป เมื่อเราทําแบบนั้นแล้วมันจะไปสร้างขึ้นสเกล่าทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกไปยังจุดที่เราไม่ติดอยู่ในเมตริกนี้ที่อยู่โดยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราไม่ได้เป็นอิสระจากสิ่งที่เกิดขึ้นบิงโกและนั่นก็คือพลังของการทําสมาธิร่วมกันรู้ไหมก่อนที่ผมจะเป็นแพทย์ผมเป็นครูสอนสมาธิไปทั่วโลกตั้งศูนย์สมาธิทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นพระเวท แต่ก็มีเรื่องการทำสมาธิลมหายใจของทางพุทธศาสนาหรือมนตราภาษาสันสกฤตสิ่งที่ผมพบก็คือจากการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นในยุค60และ70และมีการติดตามผลการศึกษาของดรจอนที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยพรินตันที่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าคนที่มีจิตสำนึกอยู่ในสภาวะสมาธิ พวกเขาจะไม่เพียงยกระดับการสั่นสะเทือนของตัวเองเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำและถ้าคุณมีประชากร1%เอร์เซนของประชากรในเมืองสมมุติในเมืองคุณมีอยู่2 0 0 0 0 0คนหากคุณมี22,000ันคนนั่งสมาธิเป็นประจำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้ประสานเข้าด้วยกันมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ดังนั้นอัตราอาชญากรรมจะลดลง แผนกฉุกเฉินที่เป็นสาขาของผมก็ลดลงการเชื่อมโยงกันเพิ่มมากขึ้นดังนั้นวิธีการที่โลกสามารถก้าวหน้าได้ผมกำลังพยายามสร้างความสามารถนี้ให้กับผู้คนนับล้านเหมือนกับที่เรากำลังทำในรัฐแอริโซนาในเดือนกันยายนซึ่งเราจะผสานสภาวะการทำสมาธิและมีผลลัพธ์ในแบบเฉพาะมันเป็นการติดต่อกับอารยธรรมเหล่านี้แต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นสถานที่สงบสุขได้ เพราะมันจะเกิดขึ้นที่หัวใจและจิตสำนึกอันสูงส่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสติปัญญาและในสถาบันทั่วไปขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้คุณรู้ว่าเรามีสุนัขไล่กระต่ายที่คอยเฝ้าระวังใครก็ตามที่มีโปรแกรมและเทคโนโลยีแอบแฝงที่อาจนำไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำงานในวอชิงตันและที่อื่นๆแต่จุดประสงค์หลักขององค์กรที่ผมก่อตั้งขึ้น เป็นไปเพื่อการติดต่อระดับของ C E 5และผลกระทบของจิตสำนึกแบบองค์รวมและการศึกษาเรื่องนี้ก็ค่อนข้างดีจริงๆอีกตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องของเครื่องสร้างชุดตัวเลขแบบสุ่มที่ดรจอห์นและพรินตันมีนั่นก็คือถ้าคนคนหนึ่งมุ่งความจดจ่อทางจิตใจไปที่เครื่องนี้คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัมให้ออกมามีค่าเลขศูนย์หรือเลขหนึ่งที่มากกว่ากันก็ได้แต่ถ้ามีคนสองคนที่รักกันแบบนั้น ตัวเลขก็จะเป็นแบบ Exponential ดังนั้นปัจจัยความรักของมนุษย์เป็นจิตสำนึกระดับที่สูงมากและการทำงานร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ Exponential ดังนั้นเมื่อคุณมองโลกคุณจะรู้ถึง1%ของดาวเคราะห์ดวงนี้ที่มีจำนวนประชากรเป็น75ล้านคนและด้วย75ล้านคนก็ไม่ใช่จำนวนคนที่มากนักจากคนปริมาณ7 5พันล้านคนหลอกที่เริ่มนั่งสมาธิและทำโปรแกรมเหล่านี้ โลกจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนเฟสมันก็คือการเปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบเรียบร้อยและนั่นคือพลังของการทำสมาธิที่บวกกับความรักที่มีให้กันและกันคุณรู้สึกไหมว่าน,นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมในหลายระดับดูเหมือนว่ามีการตอบโต้แบบเตรียมการเรามีกองทัพซึ่งกำลังทำสิ่งต่างๆในสาธารณในเวลานี้และบอกว่าโปรดให้เงินแก่เราเพื่อที่เราจะได้ไปศึกษาเรื่องนี้ได้โปรดเราต้องการทำให้ผู้คนปลอดภัย และนี่คือความขัดแย้งและการแบ่งแยกที่ผมรู้สึกว่ากำลังถูกป้อนสู่เราทางสื่อเอาตามตรงนะเพื่อกิจการเราจากเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่และดูเหมือนเราจะเข้าใกล้75ล้านคนมากขึ้นและมีการตอบโต้มากขึ้นใช่มีการตอบโต้ครั้งใหญ่เพราะพวกเขารู้ว่ามีแนวโน้มสำคัญสองประการเกิดขึ้น ขณะนี้ผู้คนหลายล้านคนที่ติดต่อแบบ c e 5ซึ่งแอปนี้เป็น1ิบแอปที่ดีที่สุดในโลกสำหรับแอปทางด้านการศึกษาและเป็นเวลา2ปีอย่างมั่นคงเราไม่มีพนักงานไม่มีทีมงานเราไม่มีทีมการตลาดเราไม่มีงบประมาณแบบนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์มากเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีถ้าคุณเป็นคนสายเทคโนโลยีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นก็เพราะว่าผู้คนเข้าใจว่ามันสำคัญแค่ไหน และมีคนที่มีชื่อเสียงมากมายสนับสนุนเราอย่างคริสบราว์เดมี่โลบาโตอาริอาน่าแกรนเดและคนอื่นๆที่เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของสิ่งที่เรากำลังพยายามทำให้สำเร็จแต่ผมคิดว่ามันเป็นกระแสไวรัลสำหรับลากยากจริงๆเป็นปรากฏการณ์ของจิตสำนึกที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างที่เราได้ทำสารคาดี u n a c k n o w l e d เพื่อเปิดเผยโครงการธุรกิจเหล่านี้แล้วมีผู้คนนับล้านได้รับชมเพื่อการ,รเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดแบบที่5 หรือ CE 5ที่พวกเขาแข่งขันกันเพื่อน,นำข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งหมดออกไปจากบางคนที่ได้ปรากฏออกมาจากชุมชนข่าวกลองในวัฒนธรรม UFO นี้เป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยระดับชาติและเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรและสิ่งเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติด้วยผมรับรองต่อประชาชนว่าสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติมีเพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ออกมาจากทะเลทราย โดยปลอมตัวเป็นยานเอเลียนนั่นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและเดาวซีสิ่งที่ผู้คนชั้นนําในวอชิงตัน,นระดับความมั่นคงของชาติและระดับการกํากับดูแลรัฐสภาของเพนทากอนพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเพิ่งแบ่งปันกับคุณไปพวกเขาไม่รู้เลยจริงๆว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรการควบคุมแม้แต่คนที่จัดการงบประมาณสีดําของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้รับการอ่านหรือบรรยายสรุปให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนั้น ผมคิดว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เราจำต้องปลุกจิตสำนึกและทำการติดต่อไปพร้อมๆกับที่เราเปิดเผยปัญหาผมจะประกาศที่นี่ไม่มีใครรู้ผมอยู่ระหว่างการประชุมที่ฟาร์มของผมในเวอร์จิเนียไรบ้านของโทมัสเจฟฟ์สันมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเพื่อเริ่มต้นมหากราบของภาพยนตร์ความยาวสองชั่วโมงที่นำเสนอเกี่ยวกับพลังงานและอุปกรณ์ขับเคลื่อนและอธิบายว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร และเราจะแสดงให้เห็นจริงๆไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ร้อยปีเท่านั้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าศตวรรษที่30ย,ยังมีอีกร้อยปีแห่งเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางสังคมและจิตวิญ,ญญาณที่เราสูญเสียไปอย่างลับๆและในขณะเดียวกันเราก็กำลังทำลายชีวมวลทนเป็นเรื่องของการทะเลาะกันระหว่างสอง่ายระหว่างแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลมหรือการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซเพิ่มเติม,ตมและเรากำลังอยู่ในวิกฤตของพลังงาน ขณะนี้เป็นวิกฤตเงินเฟ้อความจริงก็คือทั้งสองฝ่ายมีทั้งถูกและผิดมันไม่มีความหนาแน่นของพลังงานแสงอาทิตย์และลมที่ไม่เพียงพอสำหรับผู้คน8 0 0 0ล้าน7 0 0 0ล้านคนเรายังทำไม่ได้ถ้าทุกคนขับรถเทสลากันหมดคุณจะเกิดปัญหากับพ o w e อร์กริและอาจเกิดเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ได้ลัดได้บอกอย่างชัดเจนว่าอย่าชาร์จรถของคุณในบางชั่วโมงเพราะกำลังไฟโดยรวมจะตกลง แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรข่าวดีข่าวดีสำหรับคุณโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่สิ้นหวังอย่างมากเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน UFO ใช้พลังงานมาจากที่ไหนมันไม่มีไอพ่นไม่มีน้ำมันไม่ได้ใช้กา๊าซผมบอกผู้คนให้ดู CNN หรือรายการ6ิ m i n u t e CBS หน้าทีหรือกองทัพเรือของเราที่ขับไล่ UFO นอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียจงลืมเรื่องราวทั้งหมดของ UFO และมองมันในอีกแง่หนึ่ง ที่ว่ามันคือพลังงานทดแทนและระบบขับเคลื่อนมันไม่ได้ใช้นิวเคลียร์ใดๆไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลมหรือแสงอาทิตย์แล้วมันใช้อะไรกันนั่นคือสิ่งที่ต้องเปิดเผยออกมาในตอนนี้นั่นคือเรื่องใหญ่ถัดไปที่เรากำลังดำเนินการและภาพยนตร์เรื่อง The Lost Century เป็นเรื่องเกี่ยวกับศตวตรรษที่ผ่านมาและวิธีการที่เรานำมันกลับคืนมาและสิ่งที่ผมเรียกว่าเวลาแบบทันใจหมายถึงอีก10ปีข้างหน้า เราจะไล่าตามทัน100ปีที่สูญหายไปผมคงต้องถามและผมได้อ่านงานของคุณแล้วคุณกําลังตกอยู่ในอันตรายกับงานที่คุณทำหรือเปล่าครับแล้วคุณเคยถูกโจมตีบ้างไหมคําตอบคือใช่และใช่อย่างร้ายแรงด้วยและคนที่ผมทำงานด้วยในกรุงวอชิงตันได้ถูกตั้งข้อหาเพราะพยายามขุดค้นให้ลึกที่สุดพวกเขาตกอยู่ในอันตรายชีวิตถูกคุกคามคุณก็รู้ว่าเราทุกคนถูกจับตามอง อยู่ในกลุ่มผู้ถูกเฝ้าระวังซึ่งมันไม่ได้รบกวนผมเลยผมมีคนที่คอยปกป้องสิ่งที่เราทำอยู่ผู้ที่มีทรัพยากรมหาศาลที่สุดแล้วผมก็เพิ่งอายุ67ผมอยากรอหลานคนที่12มากกว่าผมไม่ได้กังวลเรื่องสวัสดิภาพของตัวเองมากนักสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากกว่าเป็นสิ่งที่ได้ปลูกฝังหรือปลดปล่อยออกมาให้กับลูกๆของคุณที่เพิ่งเกิดและลูกหลานทั้งหมดของผมและลูกหลานอีกหลายพันคนที่กำลังจะเกิดมาจำได้ไหม การปิดของหนึ่งยุกะหรือหนึ่งกาลียุคเก่าเป็นการเปิดยุคใหม่ของการรู้แจง้งแต่ผู้คนไม่ตระหนักถึงยูกะครั้งสุดท้ายตั้งแต่4 5 0 0 0 0ปีที่แล้วที่กำลังจะปิดลงแต่ที่กำลังเปิดนี้เราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายซึ่งก็คือ500,000ปีแห่งสันติภาพที่ต่อเนื่องระหว่างการเดินทางระหว่างดวงดาวในสภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นแต่เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งซึ่งหากเราไม่ทำสิ่งนี้ให้ถูกต้อง ไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะพลาดหน้าต่างนั้นดังนั้นเมื่อผมบอกว่ามันเร่งด่วนนี่คือสิ่งที่ผลักดันให้ผมได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ผมลาออกจากการเป็นอาชีพแพทย์เห็นได้ชัดว่าผมหมายถึงมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับใครก็ตามที่ทำในระดับนี้คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วผมกำลังติดอาวุธให้คนที่กำลังสืบสวนเรื่องนี้เป็นคนดีในรัฐบาลที่เจาะลึกโครงการเหล่านี้และพวกเขาก็ทำแบบนั้นไปแล้ว และนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถลงรายละเอียดได้มากนักที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ความหมายก็คือคุณมีสถานการณ์ที่กลุ่มลับเหล่านี้สามารถกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมแต่นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องการคําอธิษฐานและความคุ้มครองจากทุกคนที่อยู่ในสภาวะนั้นและนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้ผมไม่ได้กําลังวางแผนไปในทิศทางนี้ แต่มันก็กำลังกรีดร้องมาที่ผมตอนนี้แล้วเรื่องราวจากเออร์มอยจาก Google แลมด d าเอไอพวกเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างครับระบบทั้งหมดนี้หากคุณรู้เรื่องในสาธารณะมันเป็นแค่เวอร์ชันจางๆของสิ่งที่ทำกันอยู่ลับๆดังนั้นเพียงจำไว้ว่าหากคุณพบมันอยู่ที่ไหนไม่รู้บนอินเทอร์เน็ตท,ทุกทที่ในนิตยสารหรือในสื่อต่างๆรู้ไหมมันล้าสมัยไปอย่างน้อย20-50ปีแล้ว งั้นมันก็เหมือนอย่าง popula r mechanic หรือ popula r science สิครับใช่แล้วแต่จำไว้ว่ามีเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่โครงการต่างๆรวมถึงนักฟิสิกส์และวิศวกรที่เก่งที่สุดบางคนที่ผมเคยพบได้ใช้เวลาทั้งชีวิตในสกิปซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลการสื่อสารที่ปลอดภัยใต้ดินและที่ล็อกฮีทชังเวิร์กหรือคลังแสงเลสโตรนในฮันส์วิลล์อะลาบามาและที่อื่นๆและน่าเสียดายที่สมองไหลเข้าสู่โปรแกรมลับเหล่านี้ ขณะที่เรามีผู้คนประมาณ3,000ล้านคนบนโลกที่ยังไม่มีแก๊สหรือไฟฟ้าในการปรุงอาหารพวกเขากำลังตัดไม้ทำลายป่า3,000ล้านคนนั้นคือรายงานล่าสุดจากนักเศรษฐศาสตร์ดังนั้นคุณจึงมีประชากร3,000ล้านคนผู้ไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินหรือจะทำอาหารก็ยังไม่ได้เลยเหมือนเรายังคงมีชีวิตอยู่นอกถ้ำไปแค่ครึ่งทางแต่ในโปรแกรมลับเหล่านี้มีเทคโนโลยีมากมายอยู่ในนั้น ซึ่งจริงๆแล้วอาจเหมือนที่ ET เคยพูดไว้กับพันเอกคอโซในปี1956ว่าเป็นโลกใหม่ถ้าคุณสามารถรับมือได้คุณก็รู้ว่านั่นคือตอนจบของสารคดี Close e n Counter of the f i i p h i d ซึ่งเป็นเรื่องราวของพันเอกคอโซที่ได้เผชิญหน้ากับ ET แล้วเขาก็บอกว่าแล้วผมจะได้อะไรจากเรื่องนี้ล่ะรู้ไหมเขาเป็นพันเอกจากกองทัพอากาศที่ยังหนุ่มและอีทีก็พูดว่าโลกใหม่ ถ้าคุณสามารถรับมือได้ผมมีคำถามเพิ่มเติมอีกสองสข้อที่อยากกลับไปสู่เรื่องราวต่างๆเชิงบวกแล้วเราอาจมาลองทำสมาธิถ้าทำได้เพื่อช่วยผู้คนในการติดต่อกันนะครับผมเคยเข้าร่วมพิธีอายาวัสกาน่าจะสักเมื่อ10ปีก่อนที่ผมสามารถเรียกมนุษย์ต่างดาวออกมาได้แล้วทันใดนั้นท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยยานอาวกาศที่ลอยมาชั้นแล้วชั้นเล่าชั้นแล้วชั้นเล่าและผมก็พูดว่าพวกคุณมาทำอะไรกันเนี่ย พวกเขาบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อปกป้องคุณมันเป็นงานที่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าทั้งๆท,งที่คุณสามารถฆ่าตัวเองได้ทุกเมื่อทุกเวลาเรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณปลอดภัยและมันทําให้ผมนึกไปถึงอะไรอย่างวิกฤตการณ์ีปนาวุธคิวบาและมีการกดปุ่มด้วยแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่พยายามทําให้เรามีชีวิตอยู่จริงๆและรักษาชีพจรของเราให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าเราจะผ่านพ้นมันไปได้ใช่ นั่นคือส่วนหลักของสิ่งที่เราทำเรียกว่าภารกิจของดาวเคราะห์โลกและมันแม่นยำอย่างสมบูรณ์จากประสบการณ์ของเราในการติดต่อพวกเขามาที่นี่เพื่อยับยั้งแง่มุมที่เลวร้ายที่สุดเป็นการปกป้องโลกแต่ยังรวมถึงระบบดาวดวงอื่นด้วยแต่ยังให้เวลาเราเพื่อที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเรากำลังซื้อเวลาอยู่โอเคไหมเวลามากเท่านั้นที่คุณสามารถซื้อได้ในวิถีทางที่เราอาศัยอยู่บนโลกนี้ รู้ไหมว่าเรากําลังเข็นฆ่าพระแม่ทรณีของเราหมายความว่าเรากําลังฆ่ามันอย่างแท้จริงทั้งมหาสมุทรดินน้ําอากาศทั้งหมดนี้พวกเขารู้เรื่องนี้พวกอีทีรู้เรื่องนี้และหนึ่งในข้อความสําคัญของพวกเขาที่ถูกส่งผ่านมานานหลายทศวรรษก็คือความกังวลต่ออาวุธทําลายล้างสูงสงครามและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ย้อนแย้งในขณะนี้ก็คือมีเทคโนโลยีที่ถูกระงับไว้ ซึ่งเราต้องการนำเสนอในหนังสารคดีเรื่องต่อไปที่เรากำลังจะพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีอยู่จริงเราจะพิสูจน์ว่าพวกมันถูกระงับไว้ได้อย่างไรแล้วเราก็จะวางวิสัยทัศน์เชิงบวกเกี่ยวกับเส้นทางที่จะนำมันออกมาอาจเป็นในปีหรือ2ปีข้างหน้าแล้วภายใน10หรือ20ปีโลกนี้ก็จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนั่นจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ชัดเจนและเต็มไปด้วยอันตรายเพราะมีผู้คนจำนวนมากมาย ที่ค้นพบเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ได้ถูกลอบสังหารแล้วเรารู้เรื่องนี้แต่ในฐานะแพทย์ฉุกเฉินผมก็รักษาผู้ที่ถูกฆ่าด้วยเบียร์50เซนผมรักษาผู้ป่วยจากเรื่องไร้าสาระจํานวนมากผมมักจะบอกผู้คนว่านี่เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่เราจําเป็นต้องมีคนที่ยินดีจะทําในสิ่งที่ตัวเองพูดโชคดีที่มีคนแบบนี้ทั้งในและนอกรัฐบาลที่เราทํางานด้วยอยู่ตอนนี้และดังนั้นสําหรับผู้ที่ฟังอยู่ ทุกคนสามารถช่วยได้ด้วยการทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ด้วยการทำซีเอฟาที่มีส่วนสนับสนุนแคมเปญการระดมทุนของเราเมื่อเปิดตัวอย่างไรก็ดีสารคดี u n n o w l e d g e d ที่ผู้คน760ล้านคนได้ดูไปแล้วโดยที่ไม่มีบริษัทใดให้ทุนสนับสนุนเลยทุกอย่างทำด้วยการผ่านการบริจาค c l o u d Funding ผ่านเว็บไซต์ของเราดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนผู้คนเพื่อช่วยให้เราทำในสิ่งทั้งหมดเป็นงานแห่งความรัก และแม้กระทั่งทุกวันนี้30ปีในโครงการนี้เราก็ไม่มีสำนักงานและไม่มีเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอาสาสมัครและทุกอย่างเป็นไปเพื่อภารกิจนั่นเป็นเรื่องราวที่สวยงามในตัวมันเพราะเราไม่ต้องการได้รับความเสียหายจากผลประโยชน์ของบริษัทและรัฐบาลและจำไว้ว่าในปี1992หัวหน้าหน่วยข่าวกลองของกองทัพเสนอให้ผมเป็นการส่วนตัวรับหลังผ่านทางภรรยาเป็นเงิน2,000ล้านดอลลาร์ ถ้าผมจะหยุดในสิ่งที่ทำอยู่และก็กลายเป็นผู้ที่ทรยศต่อเผ่าพันธุ์ของมนุษย์และเข้าร่วมกลุ่มของพวกเขาเขาเสนอที่นั่งคณะกรรมการในกลุ่มที่แอบแฝงให้กับผมและเงิน2,000ล้านดอลลาร์ก็เป็นเงินจำนวนมากซึ่งเท่ากับ5 0 0 0ล้านดอลลาร์ในตอนนี้ผมเลยบอกผู้คนว่าสิ่งที่คุณต้องเป็นซึ่งเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณคุณรู้ว่าค่านิยมของคุณคืออะไรคุณสนใจเรื่องอะไรอำนาจเงินไม่คุณต้องสนใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น มันคือจิตสำนึกที่สูงขึ้นการรู้แจง้งอรารยธรรมบนโลกที่สามารถมาแทนที่อันเก่าได้มันสวยงามมากกว่าซึ่งอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นแต่วิธีเดียวที่มันจะเกิดขึ้นคงไม่ใช่มาจากประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งหมดนี้มันจำต้องเกิดขึ้นจากระดับลากยาซึ่งเป็นสาเหตุที่รายการของคุณมันจึงมีความสำคัญมากในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆออกไป เพราะนี่คือวิธีที่ผู้คนได้เรียนรู้เพราะพวกเขาจะไม่ได้รับมันจาก CBS หรือ New York Times หรือ CNN หรือ Fox หรืออะไรก็ตามที่พวกเขาจะทำเพื่อให้ได้มาแบบนี้และขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโปรแกรมประเภทนี้ขอบคุณมากครับคุณช่วยบอกผมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เชิงบวกนี้ว่าเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนว่าสิ่งนี้จะดูเป็นอย่างไรหรือทำงานอย่างไรหรือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ในใจของเราและความตั้งใจที่จะเดินไปเส้นทางนั้น จริงๆสิ่งที่เราต้องการให้ผู้คนทำคือการให้บริการตัวเองเป็นอันดับแรกติดต่อ CE5 เพราะนี่คือสิ่งที่ทุกคนบนโลกทำได้โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกับประธานาธิบดีและทำให้ตัวเองเป็นเวกเตอร์เป็นช่องทางหนึ่งเพื่อติดต่อกับอารยธรรมอันสงบสุขเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่ามีผู้คนบนโลกใบนี้ที่ไม่ใช่พยายามจะเข็นฆ่าพวกเขาและเข้าใจว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อจุดประสงค์ที่ดีอีกอันคือการทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายกับเรา หากคุณมีผู้แจ้งเบาะแสทางทหารและรัฐบาลเราเพิ่งผ่าน,นกลไกในรรฐสภาของสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องคนเหล่านั้นในเรื่องนี้ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ดังนั้นหากคุณรู้จักคนประเภทนี้พวกเขาควรติดต่อกับผมในทันทีและข้อที่สคือใครก็ตามที่รู้จักใครสักคนที่มีเทคโนโลยีพลังงานที่สามารถดึงพลังงานจากสิ่งที่เรียกว่าจุดศูนย์หรือสุญญากาศควอนตัมกรุณาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะขณะนี้ เราได้มีช่องทางที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านั้นออกสู่สาธารณะและหากมันเป็นของแท้และสามารถทำซ้ำรวมทั้งทดสอบได้อย่างโปรง่งใสเราจึงชัดเจนว่ามันถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เราจะนำเสนอในสารคาดีเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สารคาดีเรื่องต่อไปที่เราคาดว่าจะมีผู้คนเป็นพันล้านที่จะสามารถดูมันได้แล้วคุณจะทำยังไงกับผู้คนเหล่านี้ที่ต้องเป็นฮีโร่มากแน่ๆเราเคยเห็นพวกเขาหายตัวไป เมื่อเราคอยพวกเขาแสดงตัวออกมาแล้วคุณมีวิธีการใดบ้างที่สามารถช่วยพวกเขาได้โอ้ใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ในตอนนี้กับ3มกลุ่มที่แตกต่างกันถ้าพวกเขาเก้าวไปข้างหน้าในแบบที่พวกเขาเป็นไปตามปกติที่มักจะเก็บความลับทางเทคโนโลยีไว้สำหรับกลุ่มคนที่เล็กๆบางสิ่งเช่นนี้ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับการพิสูจน์แล้วจะต้องมีคนรู้อย่างน้อย1 0 0 0ถึง2,000ล้านคนในขณะนั้น เรามีความสามารถในการทำแบบนั้นผ่านเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและผู้ที่มีชื่อเสียงศิล,ลปินและสิ่งต่างๆถ้าเราทำได้อย่างถูกต้องโลกจะได้รู้ว่าเหตุใดมันจึงสำคัญเพราะถ้าโลกนี้รู้เกี่ยวกับในเรื่องนี้และเคล็ดลับที่ผมขอเรียกว่าเป็นการเปิดเผยจึงไม่มีการรั้งเอาไว้คนมีเทคโนโลยีไม่ใช่เป้าหมายพวกเขาไม่สามารถเป็นเป้าหมายได้หรืออีกในหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการบีบยาสีฟันออกจากหลอด นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดข้อผิดพลาดใหญ่สำหรับผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้นั่นคือพวกเขาพยายามเก็บงำม,มันไว้เช่นเดียวกับเทคโนโลยี iPhone หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่คือเก็บเป็นความลับและไปจดสิทธิบัตรนั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ทั้งหมดนั้นสามารถทำให้คุณถูกฆ่าได้เนื่องจากมีกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากเพื่อการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ออกมามันเป็นโอเพนซอร์สมีการเปิดเผยข้อมูลจำนวนมาก มีการจำลองแบบเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหลายแห่งเพื่อให้เกิดแรงผลักดันมหาศาลให้ผ่านการเคลื่อนที่แบบระบบวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยและสำหรับคนทั่วไปเพื่อให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่ตำนานหรือเป็นแค่ความเชื่อนี่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกต้องจริงๆในฟิสิกส์สิ่งนี้จะต้องทำให้เสร็จอย่างรวดเร็วและเรามีทรัพยากรที่พร้อมจะทำมันแต่ผู้ที่ถือเทคโนโลยีกลับทำไม่ถูกต้องจนมีคนทั้งกลุ่มได้ถูกฆ่าตายในมิชิแกน เพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะทําในสิ่งที่ผมเพิ่งแนะนําไปสิ่งที่ผมรู้ต่อมาก็คือท่านหลอดผมจะไม่บอกว่าเป็นใครโทรมาเขาคือผู้ให้ทุนและสนับสนุนความพยายามทั้งหมดนั้นและบอกว่าพวกเขากําลังหลบหนีเพื่อรักษาชีวิตผมบอกว่าแน่นอนครับเพราะพวกเขาทําทุกอย่างที่ผิดไปจึงมีแนวทางเฉพาะในการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาและไม่ถูกลอบสังหารคนส่วนใหญ่เพราะพวกเขาสนใจแต่เรื่องเงินเท่านั้น และไม่เข้าใจว่า Gi t h u b เป็นซอฟต์แวร์แบบ Open So u r c e เป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆหากคุณจัดการสิ่งนี้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแบบที่สาธารณชนไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรและคุณเก็บมันไว้เป็นความลับเก็บไว้แค่เพียงกลุ่มเล็กๆนั่นคือคุณกำลังเซ็นใบมรณะบัตรของตัวเองอยู่ในตอนนี้ผมจะพูดตรงมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะผมเคยเห็นสิ่งนี้เป็นการส่วนตัว เป็นเวลา31ปีมาแล้วและผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องจริงจังก็คือเป้าหมายนี้คืออะไรกันแน่หากเป้าหมายคือใครสักคนต้องการทำเงินจำนวนมากผมสามารถของเงิน50ล้านดอลลาร์ให้กับคุณสำหรับการสร้างต้นแบบได้เลยในตอนนี้และคุณจะสามารถกรเกษียณอย่างยิ่งใหญ่ได้เลยขณะนี้โลกของเรากำลังจะตายลงและลูกๆของคุณจะตายไปพร้อมกับมันในตอนนี้ถ้านั่นเป็นเป้าหมายหลักของคุณ คุณก็รู้ว่ามันเหมือนกับก่อนลำัำคุณรู้ไหมว่าแหวนล้ำค่าของผมแหวนของผมมันอยู่ที่ไหนแล้วมันก็ตายไปพร้อมกับสิ่งนั้นหากนั่นคือเป้าหมายของคุณผมสามารถช่วยคุณได้ผมจะติดต่อกับคนที่จะเขียนเช็คก้อนใหญ่ให้กับคุณและเทคโนโลยีนั้นจะหายไปในทันทีหากเป้าหมายของคุณคือการช่วยโลกจริงๆในระหว่างนี้ ผมจะทำได้ดีมากในระยะที่2และระยะที่1ห,หากคุณมีคำถามแล้วก็มันคือการเปิดเผย Open นซอร์สของเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางในกรณีที่ไม่สามารถใส่จินนี่กลับเข้าไปในตะเกียงได้และผมเป็นคนที่สามารถทำเช่นนั้นได้ระยะที่2จากนั้นค่อยทำระยะที่2คือการผลิตมันออกมาเพื่อให้โลกรู้ว่ามันทำงานยังไงมันเหมือนกับดาป้าที่สร้างอินเทอร์เนต็ตมันเป็นอินเทอร์เน็ตแบบโอเพนซอร์สแต่ก็ได้สร้างบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ บริษัทหลายล้านล้านดอลลาร์ขึ้นมาดังนั้นในระยะที่สองคุณจะสามารถพูดได้ว่าโอเคเราจะสร้างอุปกรณ์นี้เพื่อจุดประสงค์ให้กับอุปกรณ์นั้นจากนั้นจึงสามารถมีทรัพย์สินทางปัญญาติดตัวพวกเขาได้ความผิดพลาดที่ทุกคนทำและผมต้องการให้ชัดเจนสำหรับผู้ที่กำลังฟังอยู่ที่นี่เทคโนโลยีที่ถูกต้องเช่นนี้นั่นก็คือพวกเขาพยายามทำระยะที่สก่อนที่พวกเขาจะเสียสิ้นระยะที่หซะก่อน ซึ่งสำหรับเทคโนโลยีส่วนใหญ่มันได้ผลแต่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนี้คุณจะเสี่ยงมากๆจึงมีวิธีที่เจาะจงในการโน้มน้าวใจผู้คนให้ทำว่าถ้าพวกเขาใช้เวลา5หรือ10ปีในการพัฒนามันจะทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์นั่นเป็นเรื่องยากเพราะพวกเขากำลังมองหาผลตอบแทนจากการลงทุนตอนนี้ผมมีกลุ่มคนที่ท่าเทคโนโลยีสามารถพิสูจน์ได้ผู้คนเหล่านั้นจะได้รับการชดเชยอย,อย่างเต็มที่และก้าวไปข้างหน้าดังนั้น ผมจึงใช้เวลาจํานวนมากมายเพื่อรวบรวมกลไกลนั้นเข้าด้วยกันแต่ตอนนี้เราจําเป็นต้องหาคนที่เต็มใจที่จะร่วมกลยุทธ์ด้วยผมเองก็เป็นคนที่สอนเรื่องการเขียนอัตโนมัติและสําหรับการเขียนอัตโนมัตินั้นคุณสามารถไปสู่มิติที่สูงกว่าที่คุณสามารถไปหามนุษย์ต่างดาวและอริยธรรมต่างๆได้จิตสํานึกของตัวเราเองจําเป็นต้องมีมากแค่ไหนเราจะเรียกมันว่าอะไรดีครับผมจะขอใช้คําแปลกๆเพื่อความสนุก จิตสำนึกของเราเองต้องมีมากแค่ไหนเพื่อให้เขายิงแสงข้อมูลเข้ามาหาเราในการเขียนอัตโนมัติในความฝันเมื่อริชาร์ดเดฟัตที่กำลังขับรถไปตามท้องถนนและได้รับกระแสของจิตสำนึกและไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองคนบนโลกนี้แต่ก็มีคนจำนวนนับไม่ถ้วนจนเหมือนน้ำกำลังจะเดือดซึมซาบไปทั่วจนในที่สุดมันก็ระเบิดออกมาแล้วเราจะถูกเปิดเผยข้อมูลนั้นได้มากแค่ไหนกันครับ ตลอดเวลาเลยและนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ผมได้ไปพักอยู่ห่างจากด w a l t e รวอลเตอร์รัเซล10นาทีที่สถาบันสวอนนานโนที่เขาตีพิมพ์ในวรารสารสากลและเขาเป็นที่ปรึกษาของนิโคลาเทสลาที่ผู้คนไม่รู้เรื่องนี้แต่ดรรัเซลเป็นแพทย์ผู้เคยติดต่อกับ e ีทีและมันก็เกิดขึ้นมากว่า100ปีที่แล้วสิ่งที่คุณถามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนปัญหาก็คือ พวกต่อต้านสังคมและพวก้าสิทธ์ทางอุตสาหกรรมมีระบบลาตระเวนและความสามารถในการขัดเกลาและสำรวจใครก็ตามในโลกที่มีของแบบนั้นแล้วหยิบมันขึ้นมาซื้อมันและนำมาวางไว้บนหิ้งสีดำฆ่าคนพวกนั้นระเบิดห้องแลบในตอนนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนี่คือจุดที่น่าสนใจเพื่อลองคิดดูว่ากฎของจักรวาลน,นั้นเป็นสากลตามคำจำกัดความวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มันเป็นสากล ดังนั้นถ้าอารยธรรมเหล่านี้เดินทางจากจุด A ไปจุด B และมีระบบพลังงานแล้วทำไมจิตใจของมนุษย์ชายและหญิงจึงได้รับความรู้แบบเดียวกันนั้นล่ะปัญหาก็คือการคอร์รัปชันทางอำนาจและการเงินมาเป็นเวลา100ปีไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีจะไม่มามีเทคโนโลยีเกิดขึ้นแต่มันก็เหมือนกับการตีตัวตุ่นที่โผล่ขึ้นมาจากนั้นมันก็หายไปโผลมาแล้วหายไปโผลามาแล้วหายไปเลย คุณจะเปลี่ยนพลวัตนั้นได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมใช้เวลา30ปีในการพยายามพัฒนากลยุทธ์ในการทำแบบนั้นและผมคิดว่าเรามีอันหนึ่งแล้วมันอาจจะสำคัญอาจจะเป็นหรือรับประกันผลลัพธ์100เเซเลยก็ได้หากคุณต้องการการรับประกรัน100%รเเซคุณจะไม่ทำสิ่งที่เสี่ยงขนาดนี้แต่ผมเป็นคนชอบเสี่ยงผมเป็นนักผจญภัยหมายถึงผมไม่รังเกียจที่จะเสี่ยงแบบนั้น และผมรู้ว่าผู้คนจํานวนมากที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วหวาดกลัวผมบอกพวกเขาว่าให้เราทําสิ่งนี้แทนคุณก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องตกเป็นข่าวพาดหัวเพราะผมยินดีที่จะตกเป็นข่าวแทนผมหมายถึงผมได้ตกเป็นข่าวตั้งแต่ปี92และปี93เมื่อผมเริ่มบรรยายสรุปให้แก่ผู้คนเช่นพวกนวยการของ CIA เกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นก็ถูกบล็อกไปและผมกลายเป็นศัตรูสาธารณะมาเป็นเวลานาน ผมมีการป้องกันที่ดีจริงๆที่นี่ที่โลกนี้และที่อื่นๆผมจะบอกว่าดีมากแต่ผมจะไม่ถือว่ามันเป็นของตายหมายถึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งผมได้อธิบายไว้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโปรไฟล์ความเสี่ยงของผมน่าจะขึ้นไปอีกสักสองระดับแมกนิทูดได้ผมเป็นเหมือนเทวดาและเป็นผู้นำทางเลยครับแน่นอนว่าคุณมีเราทุกคนมีแต่คุณยังต้องมีแท็ติกด้วยการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แห่งนี้ และเราก็มีเรื่องนั้นด้วยเหมือนกันมันเหมือนเป็นการทวงดุลที่หากมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับกลุ่มผมแล้วแล้วก็โปรแกรมแอบแฝงเหล่านี้ก็จะจบลงด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมสันนิษฐานไว้ก็คือมันมีเหตุผลมากกว่านั้นที่ผมไม่อยากจะพูดถึงมันแต่ใช่ผมหมายความว่าคุณไม่ได้ทำอะไรในแบบที่ผมเป็นทำแล้วจะไม่เกิดเหตุสุวิสัยได้แล้วความรักมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยครับทั้งหมดเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันมีพื้นฐานมาจากความรักและจิตสำนึกที่สูงขึ้นคือตอนที่ผมเสียชีวิตเมื่ออายุ17ปีหมายถึงผมมีประสบการณ์เฉียดตายที่ส่งผลต่อทุกสภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นเป็นจิตสำนึกแบบเดียวกันและจิตสำนึกของพราม์แล้วผมก็ได้มาเป็นครูสอนสมาธิสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือจัก,กรวาลทั้งหมดนั้นมีจิตสำนึกที่เป็นขอบเขตของความรักและการตรหนักรู้ ที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ไร้ขอบเขตและในความเป็นจริงแล้วสรรพสิ่งทุกอะตอมทุกโฟตอนมีจิตสำนึกมีสติสัมปชัญญะและเมื่อมาดูรอบห้องของเราเราจะมองเห็นโครงสร้างแต่ในสภาวะจิตสำนึกที่สูงกว่าคุณจะเห็นว่าจิตสำนึกที่บริสุทธิ์เคลื่อนตัวและสะท้อนไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นห้องที่คุณอยู่ร่างกายของคุณหรือแม้แต่จิตวิญ,ญญาณของคุณแต่โดยแก่นแท้แล้ว ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความรักที่บริสุทธิ์มีสติอย่างไม่มีขอบเขตและนั่นคือการตระหนักรู้ที่แท้จริงนั่นเองนั่นเป็นสภาพที่แท้จริงของจิตสำนึกผมจะขอสรุปด้วยคำถามอีกสองสาข้อแล้วเราจะเข้าสู่การทำสมาธินะครับนั่นก็คือมันสำคัญเพียงใดจากสิ่งที่ได้ฟังในวันนี้แล้วเราอาจรู้สึกโกรธเคืองและเราได้รับการสอนให้ต่อสู้ผมเดาว,ว่าคำตอบก็คงเป็นเราไม่ต้องต่อสู้แต่มันเป็นพลังแห่งความรัก นี่คือการสัมภาษณ์ที่มีพลังงานสูงกว่าของเรื่องไร้สาระและสตีเวนแล้วเราจะรับพลังงานนั้นได้อย่างไรจากนั้นก็หมุนกลับเพื่อที่เราจะไม่ใช้ด้านมืดจากคําของจอร์ดูคัสแต่เราจะสามารถกลับไปใช้พลังแทนได้ครับวิธีการก็คือมีพลังอยู่ที่นั่นเสมอและมันเป็นแง่มุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดของตัวเราที่อยู่ที่นั่นเสมอซึ่งเราทําให้มันเป็นจริงดังนั้นคุณต้องมีประสบการณ์ในการทําสมาธิแล้วนํามันไปสู่การลงมือปฏิบัติ และการลงมือปฏิบัติคุณก็รู้ว่าผมบอกคนอื่นๆให้คิดถึงคนตัวเล็กๆท่าทางอ่อนแอที่ชื่อว่ามหาตมะคานทีคนที่ไม่ใช้ความรุนแรงใดๆก็สามารถโค่นล้มานาจักรที่ทรงอํานาจที่สุดของจัก,กรวรรดิอังกฤษได้และก่อตั้งอินเดียสมัยใหม่หรือเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมโตมาในยุคป,ปี50และ60ในตอนใต้ของนอร์ทแคโรไลนามาตินลูเทอร์คิงคือวิธีการไม่เชื่อฟังด้วยสันติวิธีระดับลากยา่า และคุณก็รู้ว่ามีองค์ประกอบที่เป็นจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเหล่านั้นมันไม่ได้มาจากบนลงล่างด้วยซ้ําแม้กระทั่งการต่อต้านขบวนการสิทธิพลเมืองสมัยแคนาดีจนกระทั่งพวกเขาทําไม่ได้ผู้คนไม่รู้ประวัติศาสตร์นั้นและผมก็โตมากับการมีส่วนร่วมกับทุกสิ่งในยุคปี60และต้นปี70ในโรงเรียนมัธยมต้นของผม สิ่งที่ผมเห็นก็คือสันติภาพและสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเสรีภาพและการพัฒนาของการมีสติสัมปชัญญะที่สูงขึ้นซึ่งจะต้องใช้การดำเนินการแต่ก็ไม่ใช้ความรุนแรงได้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับนักรบทางจิตวิญญาณของอาณาจักรชัมบาล่าที่คุณสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณแห่งจิตสำนึกที่สูงกว่านี้แต่คุณกำลังทำตัวเองให้ตกอยู่ในอันตรายซึ่งแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้ว คุณทั้งคู่อาจจะถูกฆ่าตายก็ได้แต่จําได้ไหมว่าในตอนที่มหาตมะคานทีถูกยิงผมได้พบกับผู้หญิงสองสามคนที่อยู่ที่นั่นกับเขาเป็นเด็กสาวจากยุโรปเมื่อตอนที่เขาเสียชีวิตและพวกเขาได้มาร่วมงานซีอีฟกับผมด้วยเธอเล่าว่าตอนที่คานทีถูกยิงเสียชีวิตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนี่เป็นเรื่องจริงที่สวยงามเมื่อเขาถูกยิงสิ่งสุดท้ายที่เขาทําก็คือการหันไปหาคนที่ยิงเขาและเอ่ยคําให้อภัยจากนั้นก็ล้มลงไป รู้ไหมนั่นมันช่างสวยงามมากแล้วความรักคืออะไรมันคือการให้อภัยมันเป็นจิตสำนึกที่สูงกว่าดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องยอมจำนวนต่อความรุนแรงใดๆในตอนนี้คุณอาจโกรธเมื่อได้ยินเรื่องเหล่านี้และสิ่งที่เรากำลังทำกับโลกโดยไม่จำเป็นแล้วความโกรธจำนวนหนึ่งทามันกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นบวกก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ความรุนแรงเพราะตาต่อตาฟันต่อฟันจะทำให้โลกทั้งใบมืดบอด และผมมักพูดเสมอว่าการให้อภัยเป็นหนึ่งในการแสดงออกขั้นสูงสุดเป็นการแสดงออกซึ่งความรักเพราะมันง่ายที่จะรักคนที่คุณชอบแต่การให้อภัยคนที่ถูกทำร้ายนั่นคือจิตสำนึกที่สูงกว่าและเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทำในทะเลทรายในรัฐแอริโซนาในเดือนกันยายนเราจะทำสมาธิหมู่กันทุกคืนและผมก็รวมการให้อภัยของผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยเราจะส่งความรักไปยังโปรแกรมลับ เราจะส่งการให้อภัยเราส่งแสงสว่างไปยังที่ต่างๆแล้วก็มีคนหลายแสนคนที่ทำสิ่งนี้ด้วยกันเรามีผู้คนในชุมชนเหล่านั้นเป็นกลุ่มคนลับๆที่บอกผมว่าพวกเขารู้สึกอย่างนั้นและมีเหตุผลหลายประการว่าทำไมพวกเขาบางคนถึงได้ย้ายข้างผู้คนนั้นส่งพลังมากๆถ้าพวกเขาให้สิทธิแต่กำเนิดกับจิตสำนึกที่สูงขึ้นและทำมันแล้วมันก็สวยงามมากจริงๆในทุกๆอย่างคิดแบบนี้นะครับ ทุกสิ่งที่มีภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออย่างอื่นได้เก็บพลังการสร้างสรรค์ไว้ทั้งหมดในจิตสำนึกของพวกเขาและความไม่มีที่สิ้นสุดของจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นจริงอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณเริ่มตระหนักว่าเราแต่ละคนเป็นใครและทำอะไรคุณจะสามารถสร้างและใช้จิตดนบรลได้แต่คุณต้องเข้าใจและเชื่อมันก่อนแล้วคุณก็นำไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนต่างๆขอบคุณมากครับ แล้วผู้คนจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนพวกเขาสามารถไปหางานของคุณได้ที่ไหนการรวมตัวมวลชนที่กำลังจะมาถึงพวกเขาสามารถไปหาทุกสิ่งของคุณได้ไหมคุณต้องการส่งพวกเขาไปที่ไหนเราจะไปหาคุณครับคุณสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Siriusdisclosure.com S, s I R I U S สกดเหมือนระบบดวงดาว disclosure cletdisclosure.com และคุณสามารถสมัครเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อมูลของเราได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้ที่ต้องการมาร่วมงานด้วยตนเองคุณสามารถลงทะเบียนได้ที่นั่นแต่ถ้าคุณต้องการลงทะเบียนแบบเสมือนจริงคุณก็สามารถทำออนไลน์ทั้งสุดสัปดาห์ได้เช่นกันเราจะสตรีมกิจกรรมทั้งหมดรวมทั้งคืนวันอาทิตย์บนทะเลทรายบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชนพื้นเมืองอเมริกันใกล้กับบริเวณที่มีภาพสกัดหินอันน่าทึ่งของอีที แล้วสุดท้ายก่อนที่เราจะทําสมาธิที่นี่คุณต้องการฝากอะไรไว้กับผู้คนบ้างครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้กับคนอื่นก็คือการมองว่าตัวเองเป็นเอกอัครชทูตและนักเคลื่อนไหวเพื่อสร้างโลกใหม่และเพื่อมองว่าคุณแต่ละคนต่างก็มีความรับผิดชอบของชุมชนในการสร้างโลกใหม่นี้และไม่ใช่ผมไม่ใช่รัฐบาลมันคือทุกคนต้องร่วมกันดังนั้นผู้คนจึงต้องมีความรับผิดชอบของตนเอง เพราะหากคุณอยู่บนโลกใบนี้คุณมีภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในตอนนั้นไม่ว่าคุณกําลังทํางานประจําวันก็ตามผมหมายถึงว่าผมทํางานนี้มาหลายปีแล้วในขณะที่ดูแลแผนผู้ป่วยฉุกเฉินดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นปัญหาที่เร่งด่วนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลพวกเขากําลังรอให้เราติดต่ออยู่อย่างเปิดกว้างและสงบสุขโลกที่ต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหล่านี้และพวกเขาต้องการการเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนในหน่วยงานราชการที่พร้อมแล้วเพื่อให้องค์ประกอบที่เลวร้ายที่สุดได้ถูกควบคุมอย่างตรงไปตรงมาและหยุดทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พวกเขาทำอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลด้านเทคโนโลยีหรือบุคคลที่มีผู้ติดต่อในภาครัฐหรือคนที่อยู่ในโครงการแอบแฝงซึ่งตอนนี้ต้องการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เรามีถึงเวลาแล้วที่คุณต้องก้าวออกมาข้างหน้าคุณสามารถเขียนหาผมได้ในเว็บไซต์ ผมทำเรื่องนี้มาตลอด32ปีแต่ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ที่มากเท่ากับ6เดือนที่ผ่านมาเลยหมายถึงมีความคิดริเริ่มที่ผมกําลังดําเนินการอยู่และผู้คนที่ผมทํางานด้วยในวอชิงตันซึ่งมีความสามารถในการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในรัฐบาลไหนเพราะมันเป็นเวลาที่อันตรายกว่าหรือเปล่าผมคิดว่าพวกเขารู้ตัวแล้วว่าพวกเขาได้ถูกหลอกมา70ปีแล้วและมีคนมากมายที่ตื่นรู้ว่านี่คือเรื่องจริง และนั่นคือสาเหตุที่ตอนนี้พวกเขาเหมือนเอื้อมือออกไปให้เราแนะนำพวกเขาผ่านทางระบบนั้นผมพูดมากไปกว่านี้ไม่ได้แต่มันน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมากผมขอให้ผู้คนอธิษฐานและปกป้องเราไม่ใช่กับตัวผมเองแต่กับทั้งทีมและผมบอกไม่ได้ว่าทีมนั้นเป็นใครบ้างแค่ลองนึกภาพคนที่ทำงานจริงๆและควรจะลงมือทำอะไรก็ตามที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ในขณะที่รัฐบาลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้ แต่ตอนนี้เรากำลังทำให้พวกเขาเข้าถึงได้และนั่นคือจุดเปลี่ยนของเกมเพื่อนนั่นคือตัวเปลี่ยนเกมที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณขอบคุณมากครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้ขอบคุณครับผมอยากทำสมาธิเพื่อการเชื่อมต่อแต่ยังมีคำถามก็คือผู้ที่ยังมาที่นี่และผู้ที่อยู่ที่ไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้ยานอาวกาศเพราะมีเทคโนโลยีอยู่ในระดับนั้นแต่สำหรับพวกที่ยังมาที่นี่ พวกเขาไม่ใช่ฮีโร่หรอกเหรอครับโอ้ใช่แล้วพวกเขาต้องรับงานที่รับมอบหมายเพื่อที่จะเกี่ยวข้องกับโลกนี้ใช่แล้วพวกเขาคิดว่ามันอันตรายมากสําหรับพวกเขาและนั่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรขอบคุณและขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของพวกเขาที่เป็นเหมือนพี่น้องในจัก,กรวาลเพราะมันอันตรายมากอย่างที่กองทัพบ,บอกโลกเป็นสถานที่ที่อันตรายมากในตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือคุณต้องรู้ว่าเราทาสิ่งนี้ ในลักษณะที่เราเชิญชวนให้พวกเขาติดต่อแต่แทนที่จะขออะไรบางอย่างแค่เป็นการเสนอบริการของเราเพื่อระเบียบของจักรวาลและอนาคตและเสนอคำขอบคุณสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปเพื่อซื้อเวลาของเราและคุณคงทราบดีตามที่คุณอ้างถึงมีเหตุการณ์นิวเคลียร์จำนวนหนึ่งที่ถูกหยุดลงโดยอีทีที่อาจนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามเราเพิ่มมีนายพลรัสเซียคนหนึ่งอธิบายให้เราฟังและอยู่ในเว็บไซต์ของเราโดยละเอียด เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยที่อีทีเข้าไปหยุดอุปกรณ์เทอร์โมนิวเคลียร์ซึ่งมีความร้อนสูงเกินไปโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเพื่อแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดเพราะเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นมามันจะถูกตรวจจับได้โดยเซ็นเซอร์ของสารัฐอันอาจก่อให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3ได้ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ผมคิดว่าคุณคงรู้ว่าในพลคนนั้นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแบ่งปันในเรื่องเหล่านี้เขาเป็นนายพลในยุคสหภาพโซเวียตเก่า ผู้คนจำเป็นต้องสมัครรับจดหมายข่าวของเราและเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะส่งการแจ้งเตือนจากนั้นผู้คนจะสามารถดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆผมพยายามจะไม่ถามคำถามอีกต่อไปที่ผมสนใจก็คือผมได้ไปงานประชุมสุดยอดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อ2อสมปีที่แล้วซึ่งก่อตั้งโดยกบยชอและทาให้ผมคิดว่าอาจจะมีผู้นาบางคนที่เคยมาที่นี่หรืออยู่ที่นี่ในตอนนี้ ที่มีความรู้แจ้งมากกว่าคนอื่นๆแล้วคุณคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับพวกเขารู้มากกว่าใช่ไหมใช่แต่พวกเขาไม่ต้องการเสี่ยงจนเกินไปอย่าลืมนึกถึงประมุขของประเทศใดๆในนั้นที่โลกไม่ได้มีอำนาจของกลุ่มที่ดำเนินการเหล่านี้มันเป็นโปรแกรมกิลเบิร์ดมันเป็นรัฐบาลลับนอกเหนือจากรัฐบาลเป็นองค์กรข้ามชาติและมีเทคโนโลยีมีการเงินและมีอำนาจที่เหนือกว่า สิ่งใดก็ตามที่นายพลหรือพลเรือเอกส่วนใหญ่ในเพนทากอนสามารถเข้าถึงได้และนี่คือเหตุผลว่าผมพูดเรื่องแบบนี้มา30ปีแล้วที่ประชาชนจะเป็นผู้นําและผู้นําจะเป็นฝ่ายปฏิบัติตามแทนหรืออีกในหนึ่งก็คือผู้นําของเราขณะที่พวกเขารู้เกี่ยวกับปัญหานี้แล้วก็ยังรู้สึกกลัวและผมจะไม่มีวันลืมเมื่อ25ปีที่แล้วในฤดูใบไม้ผลินี้ ผมกำลังบรรยายสรุปให้กับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองสำหรับเสนาธิการร่วมและพเลเรือเอกวิวสันต่อมาบันทึกการประชุมดังกล่าวได้ล้วนไหลออกไปและเมื่อสิ้นสุดการประชุมผมก็ขอความช่วยเหลือจากเขาและเขาบอกว่าเขาถูกคุกคามเป็นการส่วนตัวและอาจจะถูกคุกคามด้วยการถูกลดตำแหน่งและถูกถอดถอนดาวดวงหนึ่งออกไปหากเขายังติดตามเรื่องนี้ต่อแต่ในตอนท้ายของการประชุมเอ็ดการ์มิเชลก็อยู่ที่นั่นและคนอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งผมบอกว่า ผมต้องการความช่วยเหลือจากผู้ชายเช่นคุณที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทุจริตนี้และเขาบอกว่าสิ่งที่ผมพบก็คือคนกลุ่มนั้นมีเทคโนโลยีที่สามารถบินเป็นวงกลมรอบๆเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหวน B2 ูของผมได้และนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมรู้และผมไม่มีสัพพกำลังมีคนน้อยกว่ามีเงินทุนน้อยกว่ากลุ่มลับนี้นี่คือตอนที่อยู่ในห้องประชุมสำหรับพลเรือเอกหัวหน้าหน่วยข่าวกรองร่วมเจทู และผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นได้ถ้าคุณมีหลักนิติธรรมและเขาบอกว่าผมทำไม่ได้เว้นแต่รัฐมนตรีกลาโหมและประธานาธิบดีจะมอบอำนาจให้กับผมในการทำเรื่องแบบนี้แต่พวกเขาไม่อยากมอบอำนาจให้เพราะพวกเขาหวาดกลัวดังนั้นความแตกต่างในตอนนี้ก็คือสภาคองเกรสสามารถจัดการคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำแบบนั้นได้ในที่สุดโดยที่สาธารณาชนไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผมรู้ มีความก้าวหน้าอย่างมากจริงๆและตอนนี้พวกเขาก็ได้รับมอบอำนาจแต่คุณรู้ว่าสิ่งนี้มีผลอย่างไรแน่นอนว่ามันต้องถูกกำหนดไว้ผมจะขอถามอีกหนึ่งคำถามนั่นก็คือสิ่งอย่างครอปเซอร์ e เป็นตัวอย่างของอีทีที่พยายามช่วยเราตื่นขึ้นแล้วพูดว่าเฮ hey, เรามาแล้วหรือเปล่าครับคุณรู้ไหมในช่วงแรกครอปเซอร์ l คส่วนใหญ่เป็นของจริง แต่ผมบอกว่าในตอนนี้80%เป็นของปลอมหรือถูกคนทำขึ้นมาแต่อันที่เป็นของจริงนั้นอีทีได้ใช้ฟิสิกส์แบบข้ามมิติในการสื่อสารแต่ไม่มีคำพูดหรือภาษาแต่เป็นสัญลักษณ์รูปทรงต่างๆเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกเหมือนมันดารามันเหมือนกับว่านั่นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดผมเคยไปอังกฤษในปี92และเข้าไปในวงกลมปริศนาเหล่านี้แล้วโลโก้ของเราที่เป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นสิ่งที่เราใช้สื่อสารกับ E t ทีจากในระยะไกลพวกเราได้ส่งสัญลักษณ์สามเหลี่ยมของเราให้ E t ทีได้เห็นและภายในไม่กี่ชั่วโมงก็เกิด s c r ปเ Circle ในทุ่งใกล้ๆเราเป็นรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่เราได้ส่งออกไปเป็น c e 5 Crop Circle นั่นคือที่มาของโลโก้ของเราลหลายๆคนรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เจ๋งใช่แล้วผมคิดว่ามันเป็นประเภทหนึ่งของการสื่อสารแต่เราคิดเป็นเส้นตรงทั้งคำพูดและชุดคำและความคิดด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบว่าแค่คุณมองดูครอปเซอร์เคและอยู่ในสภาวะสมาธิแบบเงียบๆด้วยตาที่ลืมมันก็จะได้ผลดังนั้นมันจึงเป็นเหมือนการกระตุ้นจิตสำนึกเหมือนกับการจ้องมองมันดาราและนั่นก็สมเหตุสมผลสำหรับผมเมื่อเรามองดูสัญลักษณ์บางอย่างเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นภาษาแสงสว่างและสิ่งที่ผมพูดก็คือภาษานั้นไม่ใช่ภาษาแรกของผมมีบางอย่างที่นอกเหนือจากคำพูดใช่ ลึกลงไปมันคือสัญ,ญลักษณ์และต้นแบบที่กระตุ้นระดับของจิตสํานึกและความศักดิ์สิทธิ์ในระดับลึกเป็นรูปทรงเลขาคณิตและสิ่งต่างๆในลักษณะนี้ต่อไปผมจะขอให้คุณสอนทําสมาธิโดยผมจะไม่เรียกว่าเป็นการเรียกให้พวกเขามาไม่ใช่แบบนั้นครับงั้นต่อไปจะเป็นการสอนทําสมาธิสั้นๆนะครับเอาละครับก่อนอื่นให้เราหลับตากันก่อนจากนั้นหายใจเข้าลึกๆ หายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปากเข้าทางจมูกออกทางปากทุกครั้งที่หายใจเข้าคุณจะเห็นจิตสํานึกของคุณขยายตัวออกและมีแสงสว่างที่เติมเต็มจิตใจและร่างกายของคุณ ทุกครั้งที่หายใจออกคุณจะรู้สึกผ่อนคลายเป็นศูนย์กลางสงบสุขและในส่วนนี้เริ่มหายใจตามปกติแค่ให้สังเกตลมหายใจอย่างเงียบๆเ,เมื่อลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ เป็นจิตสำนึกที่เฝ้าดูลมหายใจรับรู้ถึงสติสัมปชัญญะเป็นสภาวะแห่งจิตสำนึกอันบริสุทธิ์เฝ้าดูลมหายใจได้ยินเสียงของผมรับรู้ถึงตัวตนของคุณเอง ให้จิตสำนึกของคุณสามารถรับรู้ตัวเองได้และบัดนี้ก็รู้ชัดว่าจิตใต้สำนึกอันเงียบสงบนั้นอันที่จริงแล้วเป็นเอกภาวะที่เป็นสากลรับรู้อย่างมีสติทั้งของคุณและของผม ทุกสิ่งที่มีชีวิตและดำรงอยู่ยอมออกมาจากจิตอันบริสุทธิ์อันไร้ขอบเขตนี้และมันไม่เคยแบ่งแยกและเป็นเอกเทศเสมอสะท้อนให้เห็นภายในจิตวิญญาณและความเป็นปัจเจกของเราเองและเราอาจดักจับมันไว้ที่นั่น หรือความเป็นปัจเจกของเราอาจเดินทางออกสู่มาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซึ่งแท้จริงแล้วคือตัวตนที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงของจิตสำนึกภายในและรู้สึกถึงผู้คนรอบตัวคุณทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ ในความจริงอันตื่นตัวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนจิตสำนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสภาวะแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสันติสุขอันศักดิ์สิทธิ์นี้ปล่อยให้จิตใจของคุณได้แผ่ขยายตัวขึ้นสู่อวกาศได้อย่างง่ายได้ คุณไม่จําเป็นต้องออกจากร่างกายเพราะตอนนี้คุณรับรู้แล้วว่าจิตสํานึกของคุณตื่นตัวอยู่ทั่วไปทุกขนทุกแห่งไม่ถูกจํากัดด้วยพื้นที่หรือเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุดและบนปีกแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ แห่งจิตใจอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้คุณสามารถมองไปรอบโลกและในห้วงอวกาศและเชื้อเชิญสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือยานอาวกาศของพวกเขาสำหรับโลกของพวกเขาหากพวกเขาต้องการแสดงให้คุณได้เห็นถึงจิตสำนึก และการตระหนักรู้ของคุณและเมื่อเราละทิ้งขอบเขตของอวกาศและเวลาเราสามารถเดินทางข้ามจัก,กรวาลได้อย่างเป็นอิสระเหมือนนกบนปีกของตัวตนไร้ขีดจำกัดที่อยู่เหนืออวกาศและการเวลาแสงแห่งจิตสำนึกที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นนิรนนันดร์นี้และหากเราเห็นมนุษย์ต่างดาวคนหนึ่งหรือหลายคนโลกของพวกเขาหรือยานอาวกาศจงเชื้อเชิญพวกเขาด้วยความเคารพด้วยเกียรติและความรักและความเป็นหนึ่งเดียวที่จะมายังสถานที่ของคุณและโต้อตอบกับคุณ และคนของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างเวลาแห่งสันติสุขทั้งในโลกและบนสวงสวรรค์และนั่นคือเวลาที่มาถึงแล้วและคงอยู่ที่ตัวคุณและแง่มุมที่สูงขึ้นของคุณให้มีกำลังที่จะบำเพ็ญประโยชน์ในการรู้แจ้งครั้งนี้ และสันติภาพสากลหากด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และด้วยแสงสว่างแห่งความสามคัคคีและความรักที่คุณมุ่งมั่นสู่เส้นทางแห่งการบริการอารยธรรมและผู้คนเหล่านี้จะนำทางคุณและช่วยเหลือคุณในทุกย่างก้าวตลอดเส้นทางและอยู่กับคุณเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสามมิติหรือมิติที่สูงกว่าและเมื่อเราทำเช่นนี้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วจักรวาลไม่มีการสิ้นสุดในอวากาศหรือการเวลาและตัวตนแห่งจิตสำนึกที่บริสุทธิ์อันกว้างใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดการสร้างนั้นไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นเราจึงขอให้วิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ได้นําทางเราและอวยพรเราและเรามองโลกด้วยความเมตตาและเปี่ยงด้วยความรักและขอให้โลกและผู้คนในโลกนี้หายดีได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลและเราเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ก่อนอื่นด้วยจิตสำนึกใหม่ถึงความเป็นหนึ่งเดียวและสันติสุขจิตสำนึกที่ก้าวข้ามความแตกแยกและการแบ่งแยกทั้งหมดที่ซึ่งเราตระหนักว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตวิญญาณและทุกชีวิตที่มีสติปัญญา จะใกล้หรือไกลก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกเราในภาวะรู้แจ้งในครั้งนี้และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งสันติภาพสากลนมัสเตลืมตาขึ้นได้ครับนมัสเตขอบคุณครับมันยอดเยี่ยมมากสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในขณะที่เราทำอย่างนั้นผมเกิดคำถามขึ้นมาว่า มีอีทีพวกใดที่อยู่ท่ามกลางพวกเราแล้วหรือไม่ครับโอ้ผมเคยถูกกล่าวหาแย่ยิ่งกว่านั้นนะครับใช่นี่เป็นการอภิปรายที่ยาวนานเพราะว่าอันที่จริงแล้วเราก็คือพวกเขาและพวกเขาก็คือเราและนี่จะเข้าสู่การสนทนาเกี่ยวกับเฟร็กเตอรของจิตสำนึกและสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาดแต่ในแง่ที่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าพวกเขาเคยมาปรากฏตัวบนโลกนี้มาก่อนแต่พวกเขา ไม่ได้เดินไปซื้อของในวอลมาร์หรืออะไรแบบนั้นนะครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากๆดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งนะครับและนี่คือ m i เคิลแซนเลอร์บอกว่าขอให้สนุกนะครับเข้าร่วม c e f ในวันนี้ได้เลยไปชุมนุมใหญ่ไปทำออนไลน์ทำทุกวิธีทางที่ทำได้แต่นำพาความรักนั้นออกไปและทำให้เราเป็นนักการทูตแห่งความรักแห่งจัก,กรวาลผ่านจัก,กรวาลจากจักรวาลเพื่อจักรวาล และเหนือสิ่งอื่นใดจงเปล่งประกายที่สดใสขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงแล้วนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องทางจิตวิญ,ญญาณเรื่องของการพัฒนาตัวเองฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ